ับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยขอขอบคุณ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้และก็ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาเย้ลองอเมริกาเหมือนดีใจอะไรไม่รู้ลุ้นกันลุ้นกันหน้าดูนะฮะมาครับต่อ SMS เลยครับ Ducati Scramble Iconน่าเล่นไหมครับขี่ในเมืองออกทริปบ้างก็ดีครับไอคอนตัว400เป็นตัวที่ลดสเปคลงมานะขี่ง่ายขี่สบายแต่ว่ามันก็อารมณ์ของ V อ่ะมันต้องกลัวครับมันเล้าใจอยู่แล้วตัว L สวินมันเล้าใจอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของว่าขี่ในเมืองแล้วจะอึดอัดหรือ4แค่400จะอึดอัดโอ้โห400นี่ก็ไปลองกันมาแล้วตัวก๊อฟไปลองมาแล้วแล้วก็ลองสลับกันด้วยพูดถึงเนี่ยนะทั้ง2ท่านเนี่ยนะได้ลองหมดเลยนะรถเล็กรถใหม่รถเก่าลองได้ทุกรุ่นเขาบอกว่าตอนนั้นผมขี่มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ตอนนั้นเราสลับกันใช่ไหมก๊อฟเราสลับไปขี่ด้วยมันมี800กับ400แต่ตัว400เนี่ยตำแหน่งแฮนด์มันจะค่อนข้างที่จะออกแบบให้ควบคุมในการขับขี่ในตัวเมืองง่ายเพราะว่ามันสูงขึ้นมาเวลาเราขี่ตามก๊อฟเหมือนจะแบบก๊อฟมันโหนอะไรอยู่นะแฮนด์มันสูงแฮนด์มันสูงแฮนด์มันสูงแต่โหนเข้าโค้งโหนโอ้แล้วขี่ทดสอบในสนามในสวนภูมิเนี่ยมอเตอร์สปอร์ตพาร์กอ่ะแล้วก็ไม่เข้าโค้งไงวะเอ้ยมันก็เข้าได้เว้ยโหนเป็นลิงเลยโหนเป็นลิงอ่ะทำไมอ่ะแฮนด์มันสูงสูงอ๋อแฮนด์มันสูงนะขี่ในโค้งมันก็หมอบลงงี้มั้ยแฮนด์อยู่เงี้ยผมก็แต่ตัวก๊อฟเค้าหมอบไงผมเลยขี่รอบเดียวเลยบอกโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นมัลติตาด้าหนีผมหนีเลยหนีคือตัวใหญ่แรกเขาคือผมขี่ใช่ไหมแล้วแบบผมก็ไม่รู้ตัวเองไงว่าขี่แล้วแบบท่ามันจะออกเป็นอย่างนั้นไปเห็นก๊อฟขี่เฮ้ยไม่เอาแล้วเขาขี่ตัวเป็นร้อยต่อแล้วก็ไปตัวมัลติตาด้าตัวใหญ่เลยมันมากขี่สนุกครับเครื่องยนต์กำลังดีสำหรับ400ซีซีขี่ในเมืองเหมาะเลยใช่ให้อารมณ์ที่เราใจเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวรถดีไซน์ค่อนข้างจะสวยงามในสไตล์ของคลาสสิกสไตล์ของเขาเนี่ยต้องออกเป็นแบบสไตล์แฟชั่นครับคือเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นอีกค่ายหนึ่งนะอิตาลีเหมือนกันก็อย่างเช่นเวสป้าเนี่ยอย่างขี่เวสป้าเนี่ยสไตล์การแต่งตัวก็จะมีสไตล์ของเขาเช่นเดียวกันดูกระติกกัมเบอร์เวลาขับขี่พวกเนี้ยก็จะมีสไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างกันคือมันจะไม่เหมือนกับสไตล์แบบพวกคาเฟ่เลเซอร์นะที่แบบเป็นหนังไม่ใช่สกัมเบอร์ดูกระติกสกัมเบอร์เนี่ยมันจะเป็นสไตล์ที่แบบเขาเรียกไงสไตล์ฟิลสไตล์สปอร์ตเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างเงี้ยกึ่งมันลึกกึ่งแล้วกึ่งโดยหมวกกันน็อกเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้เต็มใบอาจจะแบบใช้มีแก๊ปก็ได้มันบวกมันเป็นเปิดหน้าโมเดลคลาสสิกใช่มีความคลาสสิกแต่มีความโมเดิร์นทันสมัยอยู่น่าเล่นครับน่าเล่นแล้วรอบก็คือไม่ธรรมดาคือรอบเครื่องของเขาอย่างที่ก๊อฟบอกก็คือเป็นสูบเอลทวินระบบเครื่องยนต์เดฟโมโดมิกเป็นระบบวาล์วไม่มีสปริงนะฮะก็ไว้ใจได้ในเรื่องของอัตราเร่งขั้นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อขี่ในตัวเมืองตัวนี้ก็เหมาะสนับสนุนเหมาะเลยจัดไปนะครับเวสป้ากี่ใบทำงานไปกลับวัน60กิโลจะไหวไหมครับไม่เป็นไรเลยสบายสบายเหลือเฟือครับรุ่นที่เป็นสมัยก่อน2จังหวะนี่ขี่กันยิ่งกว่า60อีกครับขี่กันเป็นร้อยๆดูสมัยก่อน2จังหวะอบังยังส่งผ้าทีกี่โลไม่รู้เห็นไปเอียงข้างถนนกันของนั่นแหละสำเพ็งอ่ะบานเลยนะฮะวุ้นขี่หนักมาแล้วเยอะยิ่งเป็นสปารุ่นใหม่ๆนี่เป็นเครื่องออโตเมติกนี่ออโต้แล้วก็หัวฉีดด้วยฉะนั้นหมดห่วงเลยครับใช้งานยาวๆใช่คืออย่างที่เมื่อกี้ที่ตู่บอกไปว่าตัวใหม่เขามีเทคโนโลยีเยอะมากสำหรับตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของความการพัฒนาตัวแรกๆที่เข้ามาในเมืองไทยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบระบายความร้อนเพราะว่าในเรื่องของเฟลลิ่งของเวสป้าเนี่ยมันค่อนข้างที่ทึบแล้วก็อับแต่พอตัวใหม่มาเนี่ยมันมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมาแล้วด้วยเมื่อกี้ลืมบอกเนี่ยระบายความร้อนในน้ำมันนะครับใช่ตัวสามร้อยมีหม้อน้ำเหรอมีหม้อน้ำพูดอีกก็แบบเริ่มระลึกชาได้ทีละนิดก็เห็นพูดอยู่แรกๆบอกว่าเออเวสป้าตัว300มีหม้อน้ำหม้อน้ำเห็นนั่งคุยกันข้างนอกใช่มีหม้อน้ำมีแล้วเหรอมีหม้อน้ำนะมีหม้อน้ำแต่หม้อน้องไปหางหน้าคือต้องบอกว่าไอ้ตัว300เนี่ยย้อนนิดนึงคือไอ้ตัว300เนี่ยตอนแรกเนี่ยทางผู้บริหารเขาบอกว่าเป็นตัวที่หลายๆคนอ่ะรีเควสเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วว่าทำไมไม่เข้ามาที่เมืองไทยเห็นตั้งแต่ที่อิกมาแล้วที่อินเตอร์มอดแล้วทำไมไม่เข้ามาในเมืองไทยเอามาแต่รุ่นเล็กทั้งนั้นเลยซึ่งเขามองว่าตอนนั้นตลาดยังไม่ได้แต่พอณปัจจุบันเนี้ยตลาดได้แล้วคลาส300มันมาแล้วเพราะนั้นเขาเลยมาอีกหนึ่งเซกเมนต์ที่จะเป็นตัวเลือกให้กับผู้ใช้นะครับใช้ได้ครับ60กิโลนี่ขี่ขำ
นะครับอ่ะสปริงคาร์ดครับ MSX แต่งยากอะไรอ่ะใส่ยากไหมใส่ยากไหมมีผลอะไรต่อคัดบ้างครับสปริงใส่ยากไหมใส่ง่ายครับก็รื้อฝาข้อคัดออกมานะครับแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมีเรื่องของประแจเบอร์10นะครับประแจเบอร์10ก็ขันน็อต2ตัวดึงออก4ตัวนะฮะดึงฝาออกมาดึงฝาออกมาเสร็จแล้วก็จะมีสปริงเนี่ยนะครับก็จะมีสปริงแต่งอยู่แล้วนะครับเราสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านนะครับทั่วๆไปบอกว่าซื้อสปริงแต่งใส่รถ MSX หน่อยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาสปริงแต่งเนี้ยใส่ได้จะใส่2ตัวก็ได้ถ้ามันใส่หมด4ตัวมันแข็งไปเราใส่แค่2ตัวไปเดิม2แล้วก็แต่ง2นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปใส่ไปเพื่ออะไรเพื่อให้การจากของผ้าคัดอ่ะให้ไวขึ้นจับไวติดไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยทำให้กระโดดขึ้นกว่าเดิมโดดทีเป็นทุ่งเด้งนะแล้วตกดึงตึงกระโดดปึ้งอันนี้กระโดดมีหน้าเลยกระโดดลอยกระโดดลอยประมาณนี้นะครับใส่แล้วดีครับช่วยให้เรื่องของกำลังคัดตัดต่อได้ไวขึ้นดีขึ้นแล้วช่วยทำให้เรื่องของผ้าคัดเนี่ยลื่นเรื่องลื่นช้าลงช้าลงช้าลงจับเร็วคือมันจากเร็วแค่นั้นแหละแต่ก็เมื่อยมือแค่นั้นเองเมื่อยมือมันแข็งมีสายเข้าครับสวัสดีครับพี่สาครสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามหน่อยผมกำลังจ้องๆไอ้ตัว GS BMW GS 300ตัวใหม่ที่จะเข้ามาครับแต่ไม่รู้ว่าความฝันหรือเปล่านะมาเปล่าไม่รู้ก็ล่ำๆอยู่พี่มันมีหลายอย่างพี่คือถ้าเราถามที่เซลล์เนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าไม่เข้าก็เป็นความลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอินเตอร์พอร์ตกับอิกมามันมานะมันมาเมืองไทยก็ไม่น่าจะพลาดเพราะที่สำคัญอ่ะคือค่ายรถก็คิดว่ามันต้องมาแต่เซลล์มันไม่ยอมบอกอ่ะใช่พี่เป็นความลับจริงๆเลยนี่คือตอนหลังอ่ะBMWมันดีอย่างตรงที่เวลาที่รถอะไรที่ขายในเมืองไทยเนี่ยก็คือเป็นตัวเดียวกับที่ขายในตลาดโลกนั่นแหละเช่นเดียวกับดูคัมภีร์เห็นป่ะผมรอจ้องมาร่วมปีทนไม่ไหวไปเอาดีแทคเกอร์210มาขี่เล่นๆไว้ก่อนไปอ๋อเนี่ยรออยู่เลยนะยังรออยู่เป็นระเบียบอยู่แล้วดีแทคเกอร์ทำไมไม่ไปเอาเวอร์ซิส X 300มาขี่โอ้เวอร์ซิสผมเคยเล่นตัว650ฮะอ๋อเคยเล่นแล้วผมเคยลื่นอ่ะล้มครับล้มมากเคยลื่นแล้วก็ผมก็เลยมาศึกษาเรื่อง GS 300ตัวใหม่ที่จะเข้ามารู้สึกมามันก็พอดีว่าผมอายุมากแล้วไงผมจะขับเหมือนกับเด็กๆก็ไม่ไหว แล้วก็อยากจะถามนิดนึงว่าพอจะทราบว่ามันเป็นเครื่องตัวเดียวกับ 310R มั้ยใช่เป็นเครื่องตัวเดียวกันครับถ้าเผื่อว่าเข้ามาในสเปคนั้นฮะยังไงก็ต้องเครื่องบล็อกเดียวกันอยู่แล้วเครื่องบล็อกเดียวกันเขาคือมันจะมีทั้งสไตล์สปอร์ตสไตล์ Naked White แล้วก็สไตล์ GS ใช่ที่เข้ามา3ตัวเนี่ยพี่อ๋อคือผมชอบพวกทัวริ่งอ่ะเพราะว่าผมอายุมากแล้วผมจะขี่แบบนี้แล้วผมจะขี่ไอ้ตัวใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวไอ้ปราบพยศมันไม่ได้พรรคพวกก็เยอะขี่บิ๊กไบค์กันอยู่แล้วชวนผมอยู่เรื่อยแล้วผมก็น้อยใจนะว่าเราจะทำยังไงผมอยู่เชียงรายฮะอยู่เชียงรายนี่ภาพรูปทรงนี่เห็นรูปป่ะนี่แหละเห็นรูปหน้าจอไหมพี่เห็นนะตอนนี้เห็นอยู่นี่แหละ GS 300โอ้โหรูปหน้าจอจ้าบเลยนี่โดนใจสุดๆนี่คือตัวจริงนะโอ้โหโดนใจจริงๆเลยตัวนี้นี่คือตัวจริงนะแต่ยังไม่เข้าบ้านเราเท่านี้โอ้โหแบบแต่เป็นความลับผมแล้วนี่คือตัวจริงนี่คือตัวจริงเป็นของมันเลยนี่เป็นเลยใช่ผมน้ำลายไหลยืดตั้งนานแต่นั่นแหละพี่มันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่สามารถตอบได้แต่ถามว่ามาไหมมันมาแน่นอนสวยนะสวยรูปทรง300เนี่ยมันโฉบเฉี่ยวสวยงามแบบลงตัวถ้าพูดถึงตัวเลขก็จับต้องได้สบายใช่ครับไม่คามือมากอะไรไม่สนใจหรอกคือมันอาจจะแพงกว่าตัว G130R ครับไอตัว Naked อ่ะแพงกว่าอยู่แล้วล่ะพี่โดนใจมากๆค่ะโดนใจมากรอสักครู่รอแต่ว่าพี่จริงๆนะไอตัว Naked เนี่ยเขาจองกันมา2ปีนะถึงจะได้รถพี่ตอนที่มาเปิดตัวตัวนี้พี่ก็ต้องทำใจด้วยบอกไว้ก่อนบวยอีก2ปีเหรอครับครับนี่คือ ABS มั้ยฮะตัว GS นี่ ABS มั้ย ABS แน่นอนพี่นั่นแหละน่าจะถอดทุกส่วนของ 310R มาใช่ครับนั่นแหละโอ้โหหล่อไหมอ่ะโหจีพีพูดถึงผมดินี่รถผมหล่อไหม ABS Slipper Cut มีแน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่สาครับพี่เชียงใหม่ฝนตกไหมเออว
วันนี้วันเดียวฮะที่ร้อนทั้งเชียงใหม่ทั้งเชียงรายร้อนวันนี้ผมวิ่งมาเชียงใหม่เมื่อวานนี้อยู่เชียงรายพี่เดี๋ยววันที่ห้าหกนี่ผมขึ้นเชียงใหม่ไปกับทิปบิ๊กวิงว่างๆเจอกันได้ได้เบอร์โทรเบอร์นี้ฮะได้โอเคโอเคจัดไปพี่เจอพี่ตู่คนเดียวโอเคโอเคครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับครับสวัสดีครับแหมน่ารักจริงๆอยากได้จริงก็เราก็อยากจะขี่เหมือนกันแหละอยากจะรอเหมือนกันต้องรอขนาดตัว310 R ยังไม่ได้ขี่เลยจะไปให้ขี่เวอร์ไอตัว GS ก็คงเป็นไม่ได้นะครับอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider